คำที่น้องจะต้องรู้จักอีก2คำคนคิดในใจนะหลายคำแล้วนะมึงนะหลายคำแล้วนะมึงพูดหลายคำแล้วนะคำไม่ต้องรู้จัก2คำนะครับคือ minor กับ cofactor นะครับนะคำที่1คือ minor นะครับนะย่อด้วยตัว m คำที่2คือ cofactor นะครับนะขออนุญาตอธิบายตรงนี้ละกันนะครับแต่เหมือนกับว่าในเรื่องการสอนนะอันนี้พูดเสริมไว้นิดนึงในเรื่องการสอนเด็กอะพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะหลักสูตรใหม่เนี่ยminor cofactor เนี่ยเขาตัดออกแล้วนะครับนะเขาตัดออกแล้วนะครับบางคนบอกแล้วครูผู้ช่วยเขาออกเหรอออกครับน้องเขาไม่ได้อิงอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับนะยังเจอเหมือนเดิมนะครับนะคำที่หนึ่งน้องต้องจักminorคำที่สองต้องจักcofactorนะครับบางคนบอกมันมีความหมายอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับวิศวะเขาหรอกนะครับนะเอาคณิตศาสตร์เนี่ยminorย่อด้วยตัว m นะครับนะบางทีเขาเขียนminor ij แล้วก็บอกว่าฉันจะทำไม่ติก a นะอะไรเงี้ยนะครับเอาอย่างนี้สัญลักษณ์ก็ยุ่งยากอะไรมากมายเหมือนกันในโคเฟกเตอร์ IJA อะไรเนี่ยนะถ้าเป็นเมทริกซ์ B ก็ B นะเป็นเมทริกซ์ C ก็ C นะการที่เขียนตัวห้อยตรงเนี้ยเขากำลังจะบอกน้องว่าเขาจะไปทำที่ไหนนะครับนะจะไปทำที่แถวไหนหลักไหนพูดไปก็งงเอาตัวอย่างเลยน้องเอาตัวอย่างเลยเช่นเมทริกซ์ A มีหน้าตาเป็นต้องคิดเยอะๆหน่อยอันนี้ตัวใหญ่ๆหน่อย 3 คูณ 3เลยแล้วกัน1 2 -1 0 1 2-2 0 5เอ้าแบบนี้ minor กับ cofactor เนี่ยให้น้องจำคู่กันนะอาจารย์ในตัวอักษรไม่เหมือนกันเอาเถอะจำคู่กันนะครับอันดับแรกจำ minor ก่อนนะ i จง i j ไม่ต้องไปจำหรอกครับเขาจะสั่งน้องเองเขาจะสั่งน้องเองครับนะเช่นพี่ใช้พื้นที่ได้เปลืองมากเลยนะครับนะเขียนตัวเบลเลอร์เลยเขาจะสั่งน้องเองครับเช่นเขาพูดว่าคุณไปหาซิไมเนอร์11นี่เขาสั่งเลยคุณไปหาซิไมเนอร์11พวกคุณบอกคืออะไรวะอันดับแรกครับตัวห้อยตรงเนี้ยแถวที่1หลักที่1มาอีกแล้วเลข1ขึ้นมาก่อนคือแถวแล้วก็หลักตามมานะครับแถวที่1หลักที่1ทำแบบนี้ครับให้น้องตัดแถวที่1หลักที่1ทิ้งมันคืออะไรให้น้องจิ้มไปตรงนี้ก่อนแถวที่1หลักที่1อยู่ตรงนี้ตัดทิ้งนะพูดภาษาชาวบ้านคือตัดแถวตัดหลักแล้วหาเด็ดนะตัดแถวตัดหลักแล้วหาเด็ดนี่น้องอัมพลนี่เยี่ยมมากนะนี่ถ้าใครฟังพี่แบบนี่อาจารย์พูดอะไรวะลองดูพี่เพื่อนคอมเมนต์มาก็ได้นะครับนะอาจจะให้เราเข้าใจเยอะนะครับแล้วพี่บอกไว้เลยนะน้องดูคอมเมนต์เพื่อนเนี่ยพยายามจดช็อตโน้ตนะครับคือน้องไปจำทั้งหมดมันงงนะครับนะอย่างเช่นอะไรนะอินเวิร์ตเมื่อกี้นี้นะครับพี่สอนว่าไงทะแยงลงสลับที่ที่เหลือตุ้ยท้องอย่างเงี้ยน้องต้องพยายามไปจดช็อตโน้ตนะครับเพื่อให้ชีวิตน้องง่ายขึ้นน้องมันไม่ใช่แค่เอกคณิตศาสตร์เดี๋ยวน้องต้องไปสอบภาษาไทยกะวิชาที่ชอบเลยภาษาไทยอ่ะบทกรโอ้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะต้องไปสอบภาษาอังกฤษดีกะนะครับต้องไปสอบกฎหมายอ่ะใครจะสอบกรณีพิเศษสอบกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพอีกเยอะเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยน้องจะต้องเอาช็อตโน้ตสั้นๆนะครับนะแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกเทคนิคแล้วกันนะครับนะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันพี่ขออธิบายก่อนตรงนี้นะครับ1คือตัดแถวที่1หลักที่1เอาที่เหลือไปหาเด็ดนะครับเพราะนั้นตอนน้องตัดเนี่ยน้องตัดในใจเลยชับๆออกไปน้องก็จะเหลืออะไร1 2 0 5แล้วไปหาเด็ดแค่นั้นเองนะครับแล้วไปหาเด็ดนะผู้สัจจบ้านนะไปหาเด็ดนะครับเพราะนั้นตัดแถวตัดหลักให้ถูกนะแล้วหาเด็ดเอาที่เหลือนะไปหาเด็ดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คูณลงเหมือนเดิมฮะนี่คือสัญลักษณ์ determinant นะครับคูณลง2คูณ5ได้10นี่ได้0อยู่แล้วนะครับก็ได้10นะนี่คือ minor นะครับนะเช่นเอาใหม่minor 1 2อะไรดีวะเอาใหม่เอาเลข2 3 2 3 minor 2 3เราก็ต้องดูแถวที่2 1 2นะแถวที่2หลักที่3สุดท้ายเลยแถวที่2หลักที่3ป๊อกป๊อกตัดทิ้งปึ๊บๆๆตัดทิ้งเหลืออะไรนี่ต้องคิดในใจนะเหลืออะไรเหลือ1 2 - 2 0มาหาเด็ด1 2 - 2 0นี่หาเด็ดนะครับตัดแถวตัดหลักหาเด็ดนี่ตัดแถวตัดหลักหาเด็ดนะครับคูณลงได้0นะครับลบคูณขึ้นคูณขึ้นได้ลบ4นะก็จะกลายเป็น4ครับminor นะครับ
ที่พี่บอกให้จำคู่กันนะครับนะต้องเลขหนึ่งไหมคะอันไหนครับน้องเดี๋ยวพี่ดูนะจัดปุ๊บต้องเลขหนึ่งไหมคะไหนวะเดี๋ยวปุ๊บแถวที่สองหลักที่สามพี่เขียน1-2-1-2-0-5ไหมครับ1-2-0-5เหรอแถวที่สองหลักที่สาม1-2อันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อหนึ่งปุ๊บอ๋อ1-2-0-5พี่เขียน2-2-0-5ขอบคุณมากครับ1-2-0-5พี่ก็นึกว่าอันขวานะครับขอบคุณมากน้องๆทุกคนนะครับนะ M 11นะคุณลงได้5ได้5โอเคแสดงว่าพวกเราดูอยู่นะครับที่ไหนได้กูในผิดจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับบางทีตามันหลอกนะครับนะไฟด้วยอะไรด้วยนะครับพิมพ์มาด้วยนะครับนะอาจารย์ตัดแถวผิดขอบคุณครับนะโอเคนะผิดจริงๆนะครับผิดจริงนะครับนะไม่ต้องแก้เขินด้วยตอนสอนนักเรียนนะไม่ต้องแก้เขินนะครูจะดูซิว่าเธอดูครูอยู่หรือเปล่านะครับที่ไหนได้กูในผิดจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันบนถูกนะอัน2-3ถูกนะโอเคนะครับ2-3ถูกไหม2-3ปุ๊บโอเคถูกต้อง1-2-2-0โอเคนะต่อมาพอน้องเจอไมเนอร์แล้วเนี่ยพี่จะจำคู่กันโคแฟกเตอร์คือไมเนอร์คิดเครื่องหมายครับก็คือหมายความว่าถ้าน้องจะหาโคแฟกเตอร์ได้เนี่ยนะครับน้องหาไมเนอร์ได้แล้วไปคิดเครื่องหมายบนบอกคืออะไรนะทุกคนดูตรงนี้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้โคแฟกเตอร์เนี่ยมันหามาจากไมเนอร์แล้วคิดเครื่องหมายการคิดเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์มันก็มีแค่บวกกับลบเท่านั้นเองใช่ไหมครับเช่นน้องหาไมเนอร์ได้5โคแฟกเตอร์ก็อาจจะเป็น5หรือลบ5ก็ได้นะครับเพราะนั้นน้องทำแบบนี้ครับโคแฟกเตอร์คือไมเนอร์คิดเครื่องหมายคือแบบนี้การคิดเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์คือลบ1ยกกำลังi บวก j เขียนเป็นทฤษฎีก่อนนะเขียนทฤษฎีก่อนนะครับลบ1ยกกำลัง i บวก j แล้วคูณกับไมเนอร์ตัวนั้น ij นะครับที่พี่บอกว่าน้องทุกคนทำเป็นคือตัวนี้นี่ไมเนอร์น้องหามาเลยนะครับไมเนอร์1 2ไมเนอร์2 3เนี่ยน้องหามาเลยนะครับแล้วคิดเครื่องหมายนะครับแบบนี้อ่ะสมมุติเอาง่ายๆเอาตัวเลขที่เห็นกันอยู่ชัดๆนี่เลยนะครับนะสมมุติพี่ย่อตัวนี้ก่อนย่อตรงนี้นิดเดียวนะไมเนอร์คิดเครื่องหมายจำไว้นะโคแฟกเตอร์คือไมเนอร์คิดเครื่องหมายนะครับนะสมมุติเนี่ย2 3เลยครับ2 3เลยนะสมมุติพี่จะหาโคแฟกเตอร์2 3ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าอะไรครับไมเนอร์มันคือ4เนี่ยไมเนอร์นะไมเนอร์2 3เห็นป่ะไมเนอร์2 3มันคือ4นะครับนะเพราะฉะนั้นโคแฟกเตอร์เนี่ยมันควรจะได้4หรือไม่ก็ลบ4แล้วแต่เครื่องหมายนะครับแบบนี้ครับให้น้องเอาตัวห้อยเนี่ยไปบวกกันลบ1ยกกำลัง2บวก3แล้วน้องก็ไม่ต้องบวกกันจริงจังก็ได้จริงไหมถ้าน้องบวกกันได้ขี้แสดงว่าได้ลบ1ถ้าน้องบวกกันได้คู่แสดงว่ามันได้1เนี่ยถ้าน้องบวกตรงเนี้ยได้คู่แสดงว่ามันได้1มันก็เป็นลบ1ยกกำลังคู่มันก็จะได้1ถ้าบวกกันได้ขี้มันก็จะได้เป็นลบ1นะครับนะแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นน้องไปดูตัวไมเนอร์เนี่ยพอน้องได้4ปั๊บพอโคแฟกเตอร์เนี่ยน้องรู้เลยว่าลบ1ยกกำลัง2บวก3เนี่ย2บวก3มันได้5เนาะมันได้ขี้เพราะนั้นลบ1กำลัง5มันได้ลบ1ลบ1คูณ4มันก็ได้ลบ4เห็นไหมเพราะนั้นตอนน้องไปหาโคแฟกเตอร์เนี่ยน้องก็ช็อตโน้ตเลยโคแฟกเตอร์ง่ายๆเฮ้ยเขียนไว้เลยมันมีผลต่อสมองเราเห็นไหมโคแฟกเตอร์ง่ายๆเห็นไหมง่ายๆแล้วน้องไม่ต้องไปนั่งจำแบบนี้นะนี่เขาให้จำเลยเนี่ยโอ้โหชีวิตยุ่งเลยนะบวกลบ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 ระเบิดไปหมดเลยนะครับนะไม่เอาเราก็ไปดูแค่ตำแหน่งจะเอาตำแหน่งไหนแค่นั้นเองนะครับอย่างสมมติทุกคนตอบพี่พร้อมกันให้ชื่นใจโคแฟกเตอร์11ไมเนอร์11มันได้5โคแฟกเตอร์11บวกกันได้คู่ในหัวปั๊บแสดงว่ามันได้บวกแน่เพราะนั้นในหัวของเรามันคือลบ1ยกกำลัง1บวก1แล้วคูณกับ5นะเพราะนั้นมันก็ต้องได้5เท่านั้นเองนะครับเพราะหลักการหาไมเนอร์ให้ได้ถ้าหาไมเนอร์ได้นะไมเนอร์คือตัดแถวตัดหลักแล้วหาเดซนั่นเองนะครับนะโอเคทุกคนครับชื่นใจมากๆนะไมเนอร์โคแฟกเตอร์นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าได้มีโอกาสสอนนักเรียนนะครับหรือในช่วงชั้นของเทคนิคเนี่ยเขายังใช้อยู่นะครับยังมีอยู่บ้างนะครับล็อกการิทึมเอ็กโพเนนเชียลเนี่ยสอนเด็กได้นะครับนะใครจะไปสอบอาชีวะเรื่องพวกนี้ก็ต้องแม่นไว้นะครับเพราะเราต้องสอนนักเรียนด้วยนะครับนะอ่ะทุกคน
minor core factor สอนอย่างง่ายๆนะครับนะไปดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับนะไปดูเอาเองนะครับนะมันจะยุ่งต่อไปอีก2หัวข้อสุดท้ายนะครับอีก2หัวข้อสุดท้ายซึ่งเป็นหัวข้อที่ใช้หากินในห้องสอบเลยนะครับนะน้องการดอกจันไว้เลยนะครับอันนี้เนี่ยใช้หากินในห้องสอบเลยนะครับน้องจะทำข้อสอบเรื่องเมทริกได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นตัวสำคัญมากนะครับซึ่งพี่จะย่อยให้ง่ายๆให้ฟังง่ายๆนะครับนะเอาตรงนี้อันดับแรกพี่ให้ไลท์ตรงนี้นิดเดียวนับแต่นี้เป็นต้นไปพูดเหมือนหนังจีนเลยใช่ไหมครับนับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะพูดถึงเมทริกจัตุรัสเท่านั้นที่พี่พูดจำไว้ตอนต้นได้ไหมใครฟังพี่ตอนต้นเมทริกมันก็มีหน้าตาของมันเป็นแบบนั้นแหละแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเมทริกจัตุรัสสมบัติทุกอย่างจะตามมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำข้อสอบนะฮะการใช้สมบัติของเมทริกจะพูดถึงเรื่องจัตุรัสทั้งหมดเลยนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ